สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจสำหรับเรื่องราวของดาราสาวบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีที่ถูกโยงหนักมากว่าเป็นคนท้องแต่ไม่มีใครรู้ล่าสุดสาวบุ๋มไม่ปล่อยให้คนคิดนานอีกต่อไปแล้วหลังเธอออกมาชี้แจงเรื่องนี้ผ่านรายการตกมันบันเทิงโดยยอมรับว่าท้องจริงและมีกำหนดคลอดในวันพรุ่งนี้คือ22พฤศจิกายนนั่นเองบุ๋มเผยว่าเรื่องท้องช่างแต่งหน้าจับท้องเราและบอกว่าท้องหรือตะโกนลั่นกลางสำนักข่าวดังเลยบุ๋มไม่ได้เสียเรียดแค่รู้สึกไม่ดีเรื่องดราม่าที่เข้ามาใน IG บุ๋มไม่ได้ปิดเรื่องแต่งงานเลยแต่รายการที่อัดไปเพิ่งมาออนแอร์ตอนนี้ซึ่งตอนนั้นบุ๋มท้อง5เดือนแต่กลายว่าเป็นคนด่ามากมายบุ๋มงงมากบุ๋มทำผิดอะไรการที่แม่ไม้ถูกขอแต่งงานบุ๋มไม่เคยฟ้องใครเลยนะแต่มีคนมาว่าบุ๋มมีแต่คนเข้ามาบอกว่าฟ้องเธอบุ๋มไม่ได้ผิดอะไรเลยกลายเป็นว่าในส่วนบุ๋มเองทนายรวบรวมหลักฐานให้แฟนคลับรวบรวมข้อมูลและโปรไฟล์มาให้ด้วยเราไม่ต้องขยับอะไรเลยโดยที่ทุกคนปกป้องบุ๋มหมดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องและพร้อมค่ะส่วนร่างอวตารที่ต่อว่าเราก็ตาม IP กันได้พรุ่งนี้จะคลอดแล้วช่วงเช้าตื่นเต้นมากท้องห่างจากอันดา16ปีเทคโนโลยีเปลี่ยนไปไม่ได้ตามเลยปกติทำงานลงพื้นที่เรื่องบุ๋มเยอะแล้วเอาจริงๆเราไม่ได้ปิดเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยแต่อยากให้โอเคก่อนเรื่องชื่อลูกยังไม่ได้ตั้งตามใจคุณพ่อเขาถือเคล็ดขอดูหน้าลูกก่อนว่าหน้าหวานหน้าคมแบบไหนไม่มีทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นส่วนของที่อยากกินพิเศษคือข้าวไข่เจียวอยากกินบ่อยมากเรื่องฝันท้องหรือไม่มีนะคุณยายฝันค่ะเขาฝันว่าบุ๋มอุ้มเด็กผู้ชายเข้าบ้านจริงๆยังไม่รู้ว่าท้องแต่เราท้องแล้วอยากบอกแฟนๆว่าที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจจะปิดแค่อยากให้น้องคลอดออกมาแล้วแข็งแรงสมบูรณ์ก่อนบุ๋มขอมีความสุขสงบในใจกับโมเมนต์ทุกอย่างในวันพรุ่งนี้และดีใจที่เป็นแม่ของผู้ชายอีกคนหนึ่งส่วนน้ำหนักล่าสุดเพิ่ม3 กิโลค่ะ